จากที่ผมได้อธิบายโครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตรให้ทุกท่านทราบในคลิปที่แล้วนะครับในตอนนี้นะครับเราจะมาเรียนเนื้อหาส่วนแรกนั่นคือเรื่องของ purpose หรือว่าวัตถุประสงค์การลงทุนที่ชัดเจนนะครับรวมถึงเรื่องของการวางแผนการลงทุนเบื้องต้นนะครับส่วนนี้จะเป็นเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาดการลงทุนหรือว่าเทคนิคการลงทุนอะไรน้อยที่สุดเลยนะครับแต่จะเกี่ยวข้องกับตัวเราเองมากที่สุดนะครับแม้เนื้อหามันจะไม่ใช่ทางเทคนิคลึกลับซับซ้อนอะไรแต่ก็มีความสำคัญมากๆนะครับถือเป็นกระดุมเม็ดแรกนะครับในการคิดเรื่องการลงทุนแบบเป็นพอร์ตเพื่อเป้าหมายสำคัญเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นนะครับตัวที่ผมอยากให้ทุกท่านชัดเจนกับตัวเองที่สุดเลยอะครับในการลงทุนเป็นพอร์ตในหลักสูตรนี้นะคือเราจะลงทุนไปเพื่อเป้าหมายอะไรนะครับพอร์ตของเราเนี่ยเม็ดเงินก้อนนี้มันจะกลายเป็นอะไรในอนาคตนะครับซึ่งคนแต่ละคนเนี่ยก็มีเป้าหมายที่หลากหลายนะครับผมเขียนเป็นไทม์ไลน์หรือว่าเส้นชีวิตเส้นเวลาเนี่ยครึ่งบนก็อาจจะเป็นช่วงครึ่งชีวิตของช่วงวัยรุ่นนะครับวัยที่เริ่มต้นสร้างครอบครัวเริ่มต้นทำงานครึ่งล่างเนี่ยเราจะเป็นช่วงครอบครัวเริ่มเซตเทิลละนะครับเป็นเหมือนครึ่งชีวิตหลังนะครับเป้าหมายในช่วงแรกอาจจะเป็นการซื้อรถซื้อบ้านเรียนต่อแต่งงานหรือการที่จะแพลนจะมีบุตรนะครับส่วนเนี้ยก็วางแผนลงทุนได้นะครับเนื้อหาในหลักสูตรนี้ก็สามารถเอาไปประยุกต์วางแผนเรื่องพวกนี้ได้ครึ่งชีวิตหลังนะครับเราจะคิดถึงเรื่องการที่ลูกเรียนในระดับที่สูงขึ้นเช่นระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเรียนต่อต่างประเทศอะไรอย่างนี้ครับซึ่งก็จะเป็นเงินก้อนใหญ่มีระยะเวลานานหน่อยนะครับคุยเรื่องการใช้จ่ายเพื่ สุนทรียภาพหรือการท่องเที่ยวหรือความสุขในชีวิตที่มันเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นเนาะเราเหนื่อยมากับการทำงานมาช่วงหนึ่งเราจะคิดถึงการไปเที่ยวต่างประเทศในทริปยาวๆไกลๆนะครับไปกันทั้งครอบครัวซึ่งบางครั้งเนี่ยใช้เงินนะครับไม่แพ้กับการซื้อรถ1คันเลยนะครับเราคิดถึงเรื่องเงินทุนเกษียณนะครับต้องมีเท่าไหร่นะครับซึ่งแน่นอนก็มักจะเป็นเงินก้อนใหญ่10ล้าน20ล้าน30ล้านนะครับเราคิดถึงเรื่องของการทิ้งตำนานหรือทิ้งเงินก้อนหนึ่งเอาไว้เมื่อเราจากโลกนี้ไปนะครับเพื่อเป็นเงินทุนให้ครอบครัวของเราได้ตั้งตัวต่อไปหรือเป็นเงินทุนที่เอาไปทำประโยชน์เช่นเพื่อการกุศลต่างๆเป้าหมายพวกนี้มันจะเป็นอะไรก็ช่างมันมีความสำคัญทั้งนั้นแต่มันสำคัญกับแต่ละคนไม่เหมือนกันเราคิดแทนกันไม่ได้นะครับดังนั้นสิ่งแรกที่ผมอยากให้ทุกคนคิดนะครับคือเราจะลงทุนไปเพื่อเป้าหมายอะไรนะครับแล้วก็ define หรือกำหนดมันให้ชัดสร้างรั้วหรือขอบกั้นของแต่ละเป้าหมายให้ชัดว่าพอร์ตนี้เพื่อเป้าหมายอะไรไม่อย่างนั้นนะครับเงินมันจะรั่วไหลจากเป้าหนึ่งไปสู่อีกเป้าหนึ่งตัวอย่างคลาสสิกที่เจอบ่อยๆก็คือเรื่องเกษียณครับทุกคนน่ะที่มาลงทุนเก็บเงินน่ะไม่มีใครหรอกครับที่ไม่ให้ความสำคัญกับเป้าหมายเกษียณอายุนะครับเราเริ่มเก็บเงินเพื่อเกษียณจาก0บาทมาเป็นหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านนะครับแต่หลายครั้งเนี่ยมันก็พังกลางทางนะครับเพราะว่าถึงเวลาจริงเช่นรถของเราเนี่ยครับมันอาจจะเสียบ่อยซ่อมบ่อยเราคิดว่ามันคงต้องออกรถคันใหม่แล้วแหละนะครับแต่ผลจากการที่เราไม่มีรั้วรอบที่ชัดเจนอะว่าเป้าเกษียณของเราเนี่ยขอบเขตมันคือตรงนี้นะมันไม่ให้เอาเงินเนี้ยไปทำอย่างอื่นนะครับหลายคนก็ดึงเงินจากพอร์ตเกษียณนะครับเอาไปซื้อรถซะนะครับผลก็คือแทนที่พอร์ตมันจะโตไปได้มันก็ต้องลดกำลังลงอย่างเงี้ยแล้วถ้าช่วงนั้นนะครับพอร์ตเกษียณมักจะเป็นพอร์ตระยะยาวเนาะมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงช่วงนั้นถ้าตลาดมันไม่ค่อยดีนะครับเราอาจจะต้องขายพอร์ตในเวลาที่มูลค่าของพอร์ตมันลดลงเงี้ยก็เป็นการไปเรียลไลซ์หรือว่ารับรู้ผลตอบแทนที่ไม่ดีเพื่อเอามาทำเป้าอื่นคือมันเป็นการเหมือนไปทำให้การเติบโตของเป้าหนึ่งมันหยุดชะงักนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้ถ้าคิดจะวางแผนนะครับมีเป้าให้ชัดนะครับจะมีกี่เป้าก็ได้แต่ขอให้ชัดว่าเงินก้อนนี้เพื่อเป้าไหนนะครับเงินก้อนนี้เพื่อเป้าไหนแล้วอย่าพยายามให้มันย้ายไปย้ายมาในแต่ละเป้านะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยเป้าหมายณปัจจุบันของผมนะครับก็หลักๆก็เป็นเรื่องที่ทำยังไงจะมีพอร์ตเพื่อให้เลี้ยงดูครอบครัวไปได้อย่างที่เป็นอิสระทางการเงินนะครับกองทุนเพื่ออิสระทางการเงินเนี่ยก็เป็นเป้าที่ทุกท่านสามารถเอาไปตั้งได้เหมือนกันนะครับจริงๆเป้าเนี้ยอยู่กับผมมาตั้งแต่สมัยที่ผมเริ่มศึกษาเรื่องเงินเมื่อตั้งแต่ตอนอายุ20ต้นๆแล้วนะครับมันอยู่ผ
ผมนึกว่าผมถึงเป้านี้แล้วแล้วตอนนี้ผมก็ได้รับรู้ว่าผมยังไม่ถึงเป้านี้สักทีเดียวแต่ในบางช่วงผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าถึงแล้วนะครับคือมันเป็นช่วงเปิ่มๆระหว่างที่ว่าเอ๊ะเราถึงหรือยังหรือเราควรจะมีเกินกว่านี้อีกหน่อยนึงนะครับที่เล่าเคสนี้เพราะผมคิดว่าหลายท่านที่มาเรียนในหลักสูตร DIY Portfolio เนี่ยก็น่าจะอยู่ในเงื่อนไขที่มีความคิดแบบนี้เหมือนกันคือเราอยากจะมี financial freedom เพื่อจะเอาเวลานะครับไปทำในสิ่งที่เรามีอิสระที่จะเลือกเนาะอาจจะเป็นการใช้ประโยชน์ใช้เวลานั้นกับครอบครัวใช้ประโยชน์จากเวลานั้นในการทำประโยชน์ให้สังคมหรือไปทำอาชีพที่เราอยากจะทำจริงในแบบที่ไม่ติดกรอบของนายจ้างนะครับเช่นเราอยากจะทำแบบนี้แต่ว่านายจ้างเขาอยากให้เราทำแบบนี้อะไรเงี้ยครับfinancial freedom มันให้เราได้คอนเซ็ปต์ของมันก็คือทำไงเราจะมีทรัพย์สินก้อนหนึ่งนะครับเพื่อที่ทรัพย์สินนั้นเนี่ยมันสร้างเป็น passive income หรือว่ารายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินมาเลี้ยงค่าใช้จ่ายต่างๆที่เราต้องการนะครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยผมก็วางแผนด้วยrateอัตราผลตอบแทนในรูปแบบอินคัมเนี่ยประมาณสัก 6% income rate นะครับหรือจะเรียกว่าเป็น 6% yield ก็ได้นะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเรามีเงิน1ล้านบาทนะครับ1ล้านบาทคูณด้วย 6% เข้าไปก็มันจะได้ 60,000 บาทนะครับ 60,000 บาทเนี่ยจะเป็นต่อปีหารด้วย12เพื่อแปลงมาเป็นรายจ่ายต่อเดือนก็มันจะประมาณ 60,000 หาร12ได้ 5,000 บาทนะครับสมการเนี้ย1ล้านเทียบเท่า5,000 บาทต่อเดือนเนี่ยเป็นสมการที่ผมมีอยู่ในใจอยู่ตลอดนะครับเพื่อเป็นการเช็คตัวเองว่าเอ๊ปัจจุบันเนี่ยเราถึงเป้าหรือยังนะครับหรือถ้าเราจะวางแผนเนี่ยเราควรจะมีเท่าไหร่เราถึงจะพออยู่ได้นะครับถ้ามี10ล้านคูณ 6% นะครับก็ได้มา 600,000 600,000 หาร12ก็ได้ประมาณเดือนละ 50,000 บาทบรรทัดเนี้ยเป็นบรรทัดเริ่มแรกครับที่ทำให้ผมเข้าสู่วงการนะเข้าสู่วงการคือเริ่มเก็บเงินอย่างจริงจังนะครับสมัยนั้นเนี่ย ก็คิดว่ามีเท่านี้ก็อยู่พอแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยสร้างพอร์ตลงทุนมาต่อเนื่องจนถึงนะครับมีบางช่วงของการทำงานบน Academy ด้วยซ้ำเนี่ยเคยพูดว่าปัจจุบันมีอิสระทางการเงินแล้วนะครับแต่เราก็ได้เรียนรู้เหมือนกันว่าเป้าหมายพวกนี้มันไดนามิกไหมครับว่ามันเปลี่ยนแปลง ได้ตลอดอยู่ที่ความต้องการหรือความจำเป็นของเรามันเปลี่ยนไหมนะครับตอนนั้นผมวางแผนด้วยตัวคนเดียวเนาะไม่ได้คิดถึงภรรยาไม่ได้คิดถึงลูกไม่ได้คิดถึงคุณแม่ซึ่งอายุมากแล้วแล้วก็รายได้ที่คุณแม่เคยได้ก็ไม่มีแล้วอะไรเงี้ยครับส่วนหนึ่งเราก็ต้องเป็นคนช่วยท่านด้วยสังเกตว่ารอบนี้ฝั่งอินคัมอะครับฝั่งขวามือเนี่ยมันค่อยๆขยับเพิ่มขึ้นตามความจำเป็นที่เพิ่มขึ้นดังนั้นทรัพย์สิน10ล้านซึ่งตอนนี้ผมมีเกินตรงนี้มาแล้วนะครับจากที่เราคิดว่าพอมันก็ไม่พอดังนั้นรูปแบบพอร์ตของเราอะครับมันก็ต้องมีการพัฒนาไปว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะมีพอร์ตที่โตกว่านี้ได้ขณะเดียวกันก็ passive income เนี่ยเราก็ยังคงต้องการนะครับจากพอร์ตสมัยแรกที่เน้นเสี่ยงสูงๆไปเลยนะครับตอนนี้ต้องบริหารให้มันได้ทั้งคู่คือได้ทั้ง growth และได้ทั้ง income อย่างเงี้ยครับเป้ามันก็จะเริ่มเปลี่ยนไปแต่ยังมีความชัดเจนอยู่ว่าพอร์ตนี้เพื่ออะไรใช่ไหมดังนั้นหัวใจสำคัญที่ผมอยากจะเน้นบ่อยแล้วในคลิปนี้ก็คือ define ให้ชัดเจนนะครับว่าพอร์ตนี้เพื่ออะไรเนาะแล้วคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยเราต้องการลักษณะแบบไหนอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกว่าในเคสของผมเนี่ยผมต้องการทั้งเงินก็ต้องโตด้วยเหตุการณ์ income ก็ต้องมีความสามารถที่จะจ่ายได้ถ้าจำเป็นต้องใช้นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าความต้องการเราใหญ่ขึ้นพอร์ตเราจะต้องกลายเป็น20ล้านเพื่อจะจ่าย passive income 100,000 บาทนะครับหรือ50ล้านเพื่อจ่าย passive income 250,000 บาทอย่างเงี้ยหรือบางคนต้องการจะเป็น100ล้านเพื่อจ่าย income แบบ500,000 บาทต่อเดือนอย่างเงี้ยคือทั้งหมดนะครับเอาจริงๆถ้านั่นคือสิ่งที่เราต้องการเราคิดทบทวนมาดีแล้วว่ามันมีความจำเป็นนะครับเป้าใดก็ไม่ใช่เรื่องไร้สาระเนาะมันมีสาระเสมอสำหรับเราเน้นนะครับสำหรับเราซึ่งคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมีมากขนาดนั้นหรือทำไมเรามีแค่นี้เราก็พอใจแล้วนั้นคีย์อีกอย่างนึง นอกจากการชัดเจนกับเป้านะครับที่ผมอยากให้ทุกท่านทบทวนตรงนี้ก็คือว่า why no why เหตุผลว่าทำไมเราต้องมีตรงนั้นนะครับ why ที่ชัดเจนนะครับเป้าหมายที่ define ไว้ชัดเจนมันจะเป็นกำลังสำคัญให้เรายืนอยู่บนเส้นทางนี้ได้นานพอ
นะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับคนที่ลงทุนเนี่ยไม่ใช่ว่ามันยากเย็นอะไรนะแต่ว่าการอยู่บนเส้นทางการลงทุนให้มันนานพอเนี่ยบางทีหลายคนทำไม่ได้อะครับบางคนเข้ามาลงทุนมีเป้าแบบนี้แหละนะครับอยากจะรวยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพื่อเป้าเท่านั้นเท่านี้นะครับแต่พอลงทุนเจอภาวะตลาดปีแรกนะครับตลาดแย่นะครับติดลบไป 20-30% ก็เลิกแล้วก็มีนะครับอย่างเงี้ยถ้าเป็นสำหรับผมคือเป้าอ่ะมันไม่ชัดแรงส่งในทางใจมันมีน้อยเกินไปอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้เราสติ๊กอยู่กับเป้าได้ยากเนาะดังนั้นDefineให้ชัดนะครับตอบตัวเองให้ได้ว่าทำไมนะครับพอได้แล้วเนี่ยลิสต์ออกมาว่าเป้าเรามันมีอะไรบ้างคาแรคเตอร์เป็นแบบไหนนะครับเพราะว่าหลักการที่เราจะเรียนกันเนี่ยเราจะใช้หลักการที่เรียกว่า goal based investing หรือว่าเราจะวางแผนลงทุนให้สอดคล้องกับเป้ายึดเป้าเป็นศูนย์กลางนะครับเราจะไม่ตัดสินใจลงทุนตามภาวะตลาดเช่นตลาดเข้ามายั่วยุเราแบบนี้นะครับเราก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นไปตามภาวะตลาดอันนี้มันอาจจะทำให้เราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้มากนะครับตัวอย่างเช่นในช่วงที่อัดวิดีโออยู่เนี้ยนะครับราคาของสินทรัพย์บางอย่างเช่นบิตคอยนะครับหรือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันขึ้นมาแรงมากนะครับนึกภาพถ้าเป้าเราไม่ชัดนะครับเป้าเราไม่ชัดเราอาจจะเปลี่ยนพอร์ตไปเป็นบิตคอยน์ไหมนะครับหรือเอาในสินทรัพย์ที่จับต้องได้แล้วก็อยู่ในระบบหน่อยก็ได้เช่นหุ้นที่เป็นหุ้นเขาเรียกว่าธีมเมติกคือเป็นหุ้นแบบแคบๆอะครับเช่นเป็นหุ้นที่เน้นเรื่อง AI โรบอทเน้นเรื่องการตัดต่อพันธุกรรมยีโนมิกส์อะไรเงี้ยนะครับสมมติถ้าเรามองอย่างเงี้ยว่าโหมันขึ้นดีมากเลยแล้วเราโดนภาวะตลาดเข้ามายั่วยุเราเป็นไปได้ไหมว่าหลายคนจะเปลี่ยนพอร์ตไปเป็นพอร์ตหน้าตาแบบนั้นนะครับเช่นเป็นหุ้นเทคโนโลยีทั้งพอร์ตเป็นหุ้น AI ทั้งพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันอาจจะไม่แมทช์กับเป้าก็ได้นะครับโดยหลักการนะครับที่เราจะเรียนกันเนี่ยตอบตัวเองให้ได้ว่าเป้าคืออะไรอย่างในรูปเนี่ยเป้าคือเป้า1เป้า2เป้า3นะครับตอบตัวเองให้ได้ว่าเป้านั้นเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ในเชิงความเสี่ยงในเชิงผลตอบแทนแบบไหนที่เราต้องการตัวอย่างนะครับถ้าเป็นผมเองย้อนกลับไปที่เป้านี้นะที่ตอนนี้ผมอยู่แถวๆนี้ครับผมจำเป็นต้องขยายฐานสินทรัพย์ให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้มันมีอำนาจในการจ่าย passive income ให้ตัวเองได้มากขึ้นตัวเองและครอบครัวนะครับเพื่อที่ว่าถ้ามีตรงนั้น why ของผมนะ why ของผมคือถ้าผมเคลียร์ตรงนี้ได้นะครับผมจะ unlock ตัวเองไปทำประโยชน์ได้อีกมากนะครับอาจจะลุยทำ Avenger Planner ขยายทีมขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้นแล้วทำประโยชน์ได้มากนะครับขณะที่ครอบครัวก็ไม่ได้ต้องห่วงอะไรนะมันมีสินทรัพย์ที่คอยทำงานให้ผมวายของผมชัดประมาณนี้นะครับแปลว่าพอร์ตผมจะต้องไม่เสี่ยงเกินไปแล้วก็ต้องไม่เสี่ยงต่ำเกินไปดังนั้นสมมติว่าภาวะตลาดบิตคอยน์มันดีมากเลยตอนนี้นะครับแต่ความเสี่ยงของพอร์ตผมมันรับได้แค่ประมาณนี้ผมอาจจะเลือกที่จะไม่แตะบิตคอยน์หรือถ้าแตะก็แตะนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมชอบหุ้นเทคมากเลยแต่เป้าของผมต้องการความปลอดภัยมากผมอาจจะแตะหุ้นเทคได้นิดนึงจำนวนนึงแต่ไม่ใช่ทั้งหมดอะไรเงี้ยครับสังเกตไหมเป้ามันจะกำหนดเกณฑ์ในเรื่องความเสี่ยงในเรื่องผลตอบแทนหรือคาแรคเตอร์ของพอร์ตแล้วมันจะกำหนด strategy หรือว่ากลยุทธ์ว่าเราควรทำแบบไหนกับเป้านั้นนะครับดังนั้นมันสำคัญผมเริ่มไล่เรียงมาทีละหน้านะนะครับเป้าต้องชัดมีอะไรบ้างเนาะกำหนดขอบเขตมันให้ชัดนะครับ2 why ทำไมเราต้องได้เป้านั้นมันต้องชัดเจนนะครับมันต้องมีความเข้มแข็งเราถึงจะทำได้ต่อเนื่องนะครับ3เป้านั้นมันต้องมีความเสี่ยงมีกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่เราอยากได้นะครับไม่ใช่ถูกยั่วยุด้วยอะไรก็พร้อมจะเปลี่ยนได้ตลอดนะครับอันนี้ผมให้ดูตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมจากพอร์ตส่วนตัวของผมเองนะครับพอร์ตส่วนตัวของผมเองเนี่ยมันจะประกอบด้วยเป้าหมายอยู่5เป้าหมายนะครับดูที่หัวด้านบนนะครับหัวด้านบนเป้าหมายของผมเนี่ยก็จะมี safety net safety net หมายความว่าเป็นเหมือนตะข่ายเอาไว้รองรับเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินเหตุที่มีความเสียหายรุนแรงกับเศรษฐกิจกับการงานของผมเนี่ยsafety net เนี่ยควรจะต้องรองรับผมและครอบครัวเอาไว้ไม่ให้เดือดร้อนในช่วงเวลาหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็น1เป้า
ใช่ไหมเป้าที่2 AJ ก็คือชื่อลูกผมนะครับอันนี้เป็นพอร์ตใหญ่ของลูกผมที่เตรียมไว้รองรับการศึกษาและการเรียนรู้ของเขาตั้งแต่วันนี้จนถึงระดับก่อนมหาลัยนะครับวันนี้จนถึงระดับก่อนมหาลัยก็จะมีคาแรคเตอร์แบบนึงสำคัญนะมันเป็นเงินลูกนะครับแล้วบางอย่างก็ต้องจ่ายในเร็วๆนี้นะครับเช่นค่าเทอมปีหน้าเทอมหน้าอย่างเงี้ยก็จ่ายออกจากพอร์ตนี้นะครับต่อมาคือ retirement หรือจะเรียกว่าเป็นเป้าหมาย financial freedom หรือ passive income ของผมก็ได้นะครับเวลามันก็อาจจะยาวออกไปได้อีกสักหน่อยนึงนะครับเป้าหมายต่อมา aspiration แปลตรงๆก็คือเป็นพอร์ตเล่นหรือว่าพอร์ตโลภนั่นเองพอร์ตโลภหมายความว่าผมอาจจะแบ่งเงินมาก้อนนึงนะครับเพื่อลงทุนเพื่อบางอย่างคือถ้าได้ก็คงดีมากๆมันจะช่วยสร้างความสุขในทางแบบโลกโลกสุขแบบหยาบๆให้ผมเช่นอาจจะเป็นการได้ซื้อรถคันใหม่นะครับช่วงหลังผมติดตามเรื่องวงการรถยนต์ชอบที่จะติดตามว่ารถคันไหนออกใหม่แล้วรู้สึกสนุกกับมันนะครับไม่ได้ปฏิเสธมันรู้ว่ามันเป็นความโลภรู้ว่ามันเป็นส่วนเกินของชีวิตแต่ก็รู้ว่าเราชอบนะครับดังนั้นก็แบ่งเงินก้อนหนึ่งมาทำเป้านี้นะครับ aspiration ขณะเดียวกันก็มีพอร์ตที่เป็นพอร์ต demo พอร์ตหรือพอร์ตสาธิตของหลักสูตร DIY หลักสูตรเนี้ยครับที่ทำไว้เพื่อจะเป็นเงินการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ AJ ของลูกผมนะครับก็จะมีโครงสร้างพอร์ตอีกแบบนึงนะครับส่วนหนึ่งก็คือเพื่อจะลงทุนจริงด้วยให้ลูกมีเงินเรียนระดับอุดมศึกษาอีกส่วนหนึ่งก็คือจะตัดสินใจปรับพอร์ตไปมาในแต่ละเดือนเพื่อให้ทุกท่านที่เรียนอยู่นะครับได้เห็นเป็น real world example ว่าเราปรับพอร์ตเราคิดยังไงในแต่ละเดือนนะครับสังเกตนะครับมีหลายเป้าทุกเป้ามีคาแรคเตอร์ของมันจึงต้องออกแบบกลยุทธ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ผมให้ดูว่าถ้ามองในแง่ของการลงทุนเป็นพอร์ตในเชิง asset allocation หรือการแบ่งเงินนะครับสังเกตไหมผมก็จะมีแบ่งเงินใน cash ในบอลในอสังหาในหุ้นนะครับหุ้นก็มีหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศต่างๆหุ้นรายเซกเตอร์นะครับสินทรัพย์ก็มีสินทรัพย์ทางเลือกนะครับสินทรัพย์ทางเลือกก็แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่เอาไว้บริหารความเสี่ยงเน้นป้องกัน hedging นะครับกลุ่มที่เอาไว้ speculate เน้นเก็งกำไรหรือว่าเสี่ยงสูงนะครับสังเกตไหมว่า safety net เนี่ยก็จะแบ่งเป็น cash กับ hedging นะครับ hedging ก็คือหลักๆ ก็คือใช้ทองคำแท่งนะครับทำไมเพราะว่าถ้ามีปัญหารุนแรงจริงๆนะครับผมคิดว่าเงินสดกับทองคำแท่งมีประโยชน์สำหรับครอบครัวนะครับเงินสดทำให้เราพอใช้จ่ายได้ช่วงหนึ่งทองคำแท่งทำให้เราสามารถถือไปไหนมาไหนได้สมมติว่ามันมีวิกฤตรุนแรงถึงขนาดว่าธนาคารไม่เปิดอย่างเงี้ยครับกองทุนที่เราซื้อไว้หุ้นที่เราซื้อไว้ถอนมาไม่ได้เลยสักบาทหนึ่งนะครับแต่เราจะมีเงินสดกับทองคำแท่งอยู่กับมืออย่างเงี้ยสังเกตไหมครับเปอร์เซ็นต์ high risk asset เนี่ยสินทรัพย์เสี่ยงในพอร์ตเนี้ยมีอยู่ 0% เลยแปลว่าอะไรแปลว่าความเสี่ยงมันสอดคล้องกับเป้าของมันกลยุทธ์จึงออกมาประมาณนี้นะครับพอร์ต AJ พอร์ตเกษียณพอร์ตความโลภดูพอร์ตความโลภแล้วกันนะครับพอร์ตความโลภเนี่ยผมไม่มีอะไรเลยในพอร์ตยกเว้น speculative alternative asset นะครับเป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่มีไว้เก่งกำไรหลักตอนนี้ที่อยู่ในพอร์ตนี้นะครับก็จะเป็นพวกBitcoin นะครับตราสารอนุพันธ์ TFX อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเพื่อเก็งกำไรล้วนๆนะครับเสียหายก็ไม่เป็นไรเราพร้อมจะยอมรับอย่างเงี้ยพอเห็นไหมว่าเป้าที่คาแรคเตอร์เน้นเสี่ยงสูงเน้นซื้อความสุขยอมรับความเสียหายได้ก็จะมีความเสี่ยงแบบหนึ่งกลยุทธ์แบบหนึ่งนะครับพอร์ตเกษียณก็อาจจะแตกต่างไปจากพอร์ตลูกหรือพอร์ตเดโมอย่างเงี้ยนะครับเอาสัดส่วนจริงมาให้ดูเพื่อให้ทุกท่านพอเห็นภาพว่าแม้กระทั่งในตัวเราคนเดียวกันนะครับมันยังสามารถแยกแยะพอร์ตได้หลายแบบดังนั้นสกิลที่เราจะเรียนในหลักสูตรนี้เราสามารถเอาไปออกแบบพอร์ตที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละเป้าหมายได้นะครับเวลาที่ตลาดมันไม่ดีเนาะเศรษฐกิจไม่ดีมีความเสี่ยงเรื่องภัยสงครามมีความเสี่ยงเรื่องภัยพิบัตินะครับผมก็หันมาดูพอร์ตเซฟตี้เน็ตแล้วผมก็อุ่นใจว่าโอเคเราน่าจะพออยู่ได้ถ้าเกิดเหตุรุนแรงขึ้นอย่างน้อยก็ปี2ปี3ปีโดยที่ไม่เดือดร้อนนะครับพอช่วงไหนตลาดหุ้นดีนะครับตลาดสินทรัพย์ลงทุนดีผมก็หันไปดูพอร์ต retirement พอร์ต aspiration โอ้พอร์ตเราก็โตดีเนาะเดี๋ยวมันจะนำเราไปสู่สิ่งที่เราอยากได้นะครับคือฐานสินทรัพย์ที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตเพื่ออันล็อกตัวเองได้มากกว่านี้นะครับตรงนี้คือสิ่งที่อยากเน้นในเรื่องเป้านะครับ
ถึงจุดเนี้ยถ้าทุกท่านจำเช็คลิสต์ DIY Portfolio เช็คลิสต์8ข้อได้เนี่ยเราจะเช็คได้ข้อหนึ่งแล้วนะครับคือ meaningful purpose วัตถุประสงค์การลงทุนเราชัดแค่ไหนนะครับท่านอาจจะหยุดวิดีโอนี้ไว้สักหน่อยนึงลองคิดถึงเรื่องนี้อย่างจริงจังสิมันชัดแค่ไหนของเรามันมีกี่เป้านะครับแต่ละเป้าเราต้องการคาแรคเตอร์ของพอร์ตแบบไหนมันชัดหรือยังมันมีขอบเขตของมันหรือยังนะครับมันมีสตรองไวหรือมันมาแบบมีเหตุผลมากแค่ไหนนะครับถ้าทำได้ท่านก็ติ๊กถูกข้อนี้ไว้ในใจนะครับเราจะไปข้อต่อไปกันอีกนิดนึงก่อนจะจบคลิปนี้นะครับนั่นคือพอมีวัตถุประสงค์ชัดแล้วเนี่ยเราต้องสามารถที่จะสร้างเส้นทางที่เป็นไปได้หรือว่า possible path ให้มันประมาณหนึ่งนะครับอย่างน้อยสำเร็จในความคิดสำเร็จในกระดาษที่ใช้วางแผนสำเร็จใน Excel หรือแอปพลิเคชันที่ใช้วางแผนก่อนถือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะหลายคนก็เป้าชัดมากแต่ว่าวิธีการนั้นเหลื่อมลางสุดๆนะครับผมจะพาไปอย่างง่ายก่อนนะครับอย่างง่ายคือท่านให้โหลดแอปเครื่องคิดเลขการเงินนะครับในโทรศัพท์มือถือหรือในแท็บเล็ตของท่านนะครับถ้าท่านใช้iOS นะครับเป็น iPhone iPad ก็เข้า App Store นะครับโหลดแอปที่ชื่อว่า EZ Financial Calculator เติม S นะครับไอคอนจะหน้าตาแบบนี้นะครับโหลดได้ฟรีถ้าใครใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต Android นะครับให้เข้า Play Store โหลดแอปแต่ชื่อไม่เหมือนกันนะครับชื่อไม่มี EZ คือชื่อว่า Financial Calculator เติม S หลักๆให้ดูไอคอนรูปนี้ครับสีฟ้าและมีเงินสีทองอยู่ตรงนี้นะครับโหลดมาพอโหลดเสร็จนะครับกดเข้าเป็นแอปมันจะมีเมนูเยอะมากเลยครับมันทำได้เยอะมากเราจะใช้เมนูบนสุดซ้ายสุดซึ่งมีชื่อว่า TVM Calculator นะครับ TVM Calculator คือโปรแกรมคำนวณที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยทบต้น TVM ย่อมาจาก Time Value of Money แปลไทยคือมูลค่าเงินตามเวลานะครับเดี๋ยวเราจะคำนวณวางแผนการลงทุนอย่างง่ายด้วยแอปตัวนี้กันนะครับเห็นมันง่ายๆแบบนี้นะมันพอจะสร้างเป็นเขาเรียกว่า actionable idea ให้เรานำไปปฏิบัติต่อได้นะครับแต่สำคัญที่สุดคือก่อนอื่นเมื่อเปิดแอปขึ้นมานะครับเซตค่าให้มันถูกต้องก่อนคือให้เลือกตรง compounding นี้นะครับกดเข้าไปในเมนู TVM calculator นะครับให้เลือกตรง compounding ของเดิมมันจะเป็น monthly ให้เปลี่ยนเป็น annually หรือรายปีนะครับเหตุผลก็เพราะว่าเดี๋ยวผลตอบแทนการลงทุนดอกเบี้ยเงินฝากดอกเบี้ยตราสารหนี้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยในโลกนี้ครับเรามักจะนิยมโค้ดหรือว่าระบุกันในอัตราเปอร์เซ็นต์ต่อปีไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนดังนั้นช่วยเปลี่ยน compounding เป็น annually เพื่อแปลงให้มันเป็นต่อปีก่อนนะครับขั้นต่อมาเดี๋ยวจะทำโจทย์ง่ายๆกันนะครับโจทย์นี้นะครับผมตั้งใจทำมาเพื่อเป็นเหมือนเทมเพลตให้ท่านเปลี่ยนตัวเลขเป็นของตัวเองนะเปลี่ยนตัวเลขเป็นของตัวเองถ้าตัวเลขของเรามันใกล้เคียงกับโจทย์ก็ดีไปนะครับทำครั้งเดียวได้ผลลัพธ์ทั้งเรียนและใช้จริงแต่ถ้าตัวเลขนั้นของเรามันไม่ตรงกับโจทย์ก็ทำในโจทย์ครั้งหนึ่งแล้วก็ทำของตัวเองครั้งหนึ่งนะครับเน้นว่าทำของตัวเองด้วยนะนะครับข้อที่หนึ่งนะครับจะเป็นการคำนวณครับว่าลงทุนเงินก้อนเท่านี้เงินจะโตเป็นเท่าไหร่นะครับเราควรจะต้องคำนวณเรื่องพวกนี้ได้แบบง่ายๆนะครับดูโจทย์นะครับตอนนี้มีเงินลงทุนอยู่ทั้งสิ้น1ล้านบาทนะครับท่านก็ลองทบทวนตัวเองนะว่าพอร์ตเราอะที่จะเอามาคำนวณพอร์ตเนี้ยมีเงิน1ล้านไหมถ้ามีก็เหมาะเจาะเลยครับตัวอย่างก็1ล้านพอร์ตเราก็1ล้านแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวก็รู้ไว้ว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเลข1ล้านเป็นเลขของเรานะครับหากสามารถลงทุนได้ผลแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีตอนนี้ยังไม่ต้องคิดนะครับว่า 10% มาจากไหนเดี๋ยวเราจะเรียนกันในหลักสูตรอยู่นะครับโดยลงทุนเป็นเวลา25ปีอาจจะเป็นเงินเกษียณก็ได้ครับเช่นตอนนี้เราอายุ35เราแพลนจะเกษียณ60ตอนนี้เรามีเวลาอยู่25ปีจาก35ถึง60มีเงินอยู่1ล้านอยากทราบว่าเงินจะโตเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็กดเข้าไปในเครื่องคิดเลขอย่างนี้ครับตรง present value เนี่ยครับ present แปลว่าปัจจุบันนะครับให้ใส่1ล้านบาทเข้าไปแต่ว่าเวลาใส่นะครับให้ใส่เครื่องหมายติดลบด้วยเหตุผลก็เพราะว่าเครื่องเนี่ยมันมองอย่างนี้ครับว่าอีกเดี๋ยวเราจะคำนวณว่าจะได้เงินคืนมาเท่าไหร่ดังนั้นในวันนี้ครับจะต้องใส่เงินก่อน
เวลาใส่เงินเนี่ยให้นึกภาพเหมือนเป็นการจ่ายออกจากตัวนะครับอันนี้เราจ่ายจากตัว1ล้านใช่ไหมมันจะได้คืนมาเท่าไหร่ก็ใส่ออกใส่เข้าไปครับลบ1ล้านบาทนะครับตรง payment ยังไม่ต้องใส่ครับเพราะมันจะเป็นเงินลงทุนรายปีในโจทย์เนี้ยไม่มีเงินลงทุนเพิ่มใช่ไหมมีเงินก้อนเดียวนะครับหลายคนอยู่ในเงื่อนไขนี้ครับมีเงินก้อนต้องการลงทุนแล้วไม่ได้จะเติมเงินเข้าพอร์ตแล้วโจทย์เนี้ยใช้ประยุกต์กับท่านได้นะครับตรง future value ซึ่งเราจะหาใช่ไหมเงินจะโตเป็นเท่าไหร่ future จะเป็นเท่าไหร่ให้เว้นเอาไว้นะครับกรอกทุกค่าลงไปยกเว้นค่าที่เราจะหานะครับในที่นี้ annual rate นะครับใส่ 10% ต่อปีลงไปนะครับ period ใส่เป็น25ปีเพราะเราแปลงตรงนี้เป็น annually แล้วใช่ไหมนะครับเสร็จแล้วนะครับกดปุ่ม FV ด้านข้างเนี่ยครับกดเข้าไปนะครับมันจะได้คำตอบออกมาเป็น10ล้านบาทนะครับดูความหมายของโจทย์นี้ก่อนนะโจทย์เนี้ยมันกำลังฉายภาพความเป็นไปได้ครับว่าถ้าใครในวันนี้มีเงินอยู่1ล้านหรือ1หน่วยนะครับแล้วมีเวลาอยู่25ปีเนี่ยท่านอาจจะสามารถขยายเงิน1ล้านน่ะเป็น10ล้านหรือว่า10เท่าตัวได้ในเวลา25ปีหากลงทุนได้ 10% ต่อปีนะครับแปลว่าใครก็ตามที่มี1ล้านอาจจะได้10ล้านใครก็ตามที่มี 500,000 อาจจะได้5ล้านใครก็ตามที่มี10ล้านวันนี้อาจจะได้100ล้านนะครับมันอยู่ที่เงื่อนไขของแต่ละคนดังนั้นถึงตรงนี้ผมอยากให้ท่านโพสสักเล็กน้อยลองแปลงตัวเลขนะครับจาก1ล้านบาทในโจทย์เป็นเงินก้อนที่เรามีดูสิแล้วลองกดดูสิว่าศักยภาพของเงินก้อนนี้มันมี potential จะโตเป็นเท่าไหร่นะครับวิธีนี้จะทำให้เรามองเห็นเงินมันมีค่าไม่เท่าเดิมนะเงินแสนวันนี้เราจะเริ่มมองมันใหม่ว่ามันไม่ใช่มีมูลค่าแสนมันมีมูลค่าล้านประมาณนี้ครับตอนคำนวณ นะครับลองเปลี่ยนผลตอบแทนดูก็ได้ครับ 10% ลองเปลี่ยนเป็น11ลองเปลี่ยนเป็น9ลองเปลี่ยนเป็น8ท่านจะเห็นว่า potential ในการโตมันก็ไม่แน่ไม่นอนขึ้นอยู่กับว่าเราหาได้เท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวจะเป็นเนื้อหาต่อไปใช่ไหมครับว่าเราจะหาได้เท่าไหร่นะครับลองกดดูการกดแบบนี้เป็นสิ่งที่ผมหมกมุ่นมากนะครับในช่วงแรกของการวางแผนการเงินให้กับตัวเองกดหลายๆซีนาริโอจนรู้สึกว่าเราพอจะเก็ตภาพแล้วแหละว่ามันมี10ออกหัวออกก้อยออกอะไรได้บ้างที่เหลือคือการไปทำเนาะที่เหลือคือการไปทำนะครับท่านต้องชัดเจนในแผนก่อนแล้วเดี๋ยวถึงจะไปทำได้ชัดเจนนะครับอันนี้คือโจทย์ข้อ1นะครับต่อมาคือโจทย์ข้อ2โจทย์ข้อ2ผมทำให้กับคนที่ไม่มีเงินก้อนนะครับแต่ว่ามีเงินที่ลงทุนเพิ่มได้เป็นรายเดือนหรือรายปีนะครับดูโจทย์นะครับวางแผนลงทุนเป็นประจำเดือนละ 15,000หรือว่าปีละ 108,000 นะครับเอา10เอา 15,000 คูณ12ได้ปีละ 108,000 หากลงทุนได้ผลแทนเฉลี่ยประมาณ 8% มีเวลาประมาณ25ปีเหมือนกันนะครับอยากทราบว่าเงินลงทุนจะโตเป็นเท่าไหร่นะครับเคสเนี้ยคำนวณใกล้เคียงเดิมเปลี่ยนจากการพิมพ์ present value เนี่ยครับเปลี่ยนเป็นการไปใส่ที่ช่อง payment แทนนะครับ payment คือเงินลงทุนประจำไม่ใช่ก้อนเดียวนะครับใส่เป็นติดลบเหมือนกันครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะต้องจ่ายออกก่อนจึงจะรับคืนนะจ่ายออกก่อนจึงจะรับคืนในเคสนี้ใส่ไป 108,000 ครับเพราะเราจะใส่ค่าเป็นรายปีเนาะrate 8% period 25ปีกดที่ปุ่ม FV จะได้คำตอบมา13ล้าน meaning คือถ้าเราลงทุนได้ปีละ 108,000 นะแล้วทำได้ต่อเนื่อง25ปีจริงๆ108 25ปีอันนี้เป็น controllable factor นะครับเป็น factor ที่เกี่ยวกับตัวเราเราจะทำได้ไหมนะครับเราจะทำได้ต่อเนื่องไหมเรามีอำนาจควบคุมมันค่อนข้างเยอะนะครับ 8% เป็น uncontrollable factor คือเป็น factor ที่เกี่ยวข้องกับพอร์ตเกี่ยวกับภาวะตลาดเราจะคุมมันได้น้อยซึ่งเป็นผลว่าเรามาเรียนหลักสูตรนี้กันเพื่อจะพยายามคุมมันให้ได้ใช่ไหมครับถ้าทำได้จริงใส่ทั้งแรงตัวเองวินัยตัวเองแล้วก็ manage การลงทุนให้ดีนะครับมีสิทธิ์เห็น13ล้านนะครับซึ่งเยอะมากนะครับท่านพอสตรงนี้เนาะลองเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นโจทย์ของตัวเองดูครับบางคนลงทุนไม่ไหวหรอกปีละ 108,000 อาจจะได้แค่ปีละ 100,000 นะครับหรือปีละ 50,000 นะครับบางคนบอกว่าโอ้ยผมลงทุนได้ปีละ 500,000 ลองใส่โจทย์ของตัวเองลงไปสิครับ
เนาะเราอาจจะได้ปีละ500,000แต่ปีเราอาจจะได้แค่15 ปีไม่ใช่25 ปีลองเปลี่ยนซีนาริโอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วลองตอบตัวเองว่าเอ๊ะแผนของเราอ่ะของเรานะไม่ใช่ของโจทย์นะมันน่าจะเป็นแบบไหนนะครับถ้าพอสทำแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปนะครับโจทย์ข้อต่อไปจะเป็นการรวมโจทย์ข้อ1ข้อ2ไว้ด้วยกันครับก็คือทั้งเงินก้อนแรกและมีเงินรายเดือนด้วยหรือเงินรายปีด้วยนะครับในเคสเนี้ยคือมีเงินก้อนแรกแล้วล้านหนึ่งขณะเดียวกันยังสามารถออมเพิ่มได้เดือนละ 20,000 หรือปีละ 240,000 นะครับอย่างเงี้ยเอามารวมกันสิแล้วลงทุนได้ 8% มีเวลา15 ปีอยากทราบว่าเงินจะโตเป็นเท่าไหร่นะครับวิธีกดก็คล้ายๆเดิมครับแต่ว่าใส่ลงไปในทั้ง2ช่องเห็นไหมครับ present value ก็ใส่ลบ1 ล้านเข้าไป payment ก็ใส่ลบ 240,000 เข้าไปนะครับเว้นช่อง future ไว้เพราะเดี๋ยวเราจะหาเนาะ annual rate ใส่ 8% ปีใส่15 ปีกดหา FV ได้มา9.6 ล้านนะครับไม่เร็วนะมีเงินก้อนล้านหนึ่งนะครับออมเพิ่มปีละ200,000เศษๆนะครับในเวลา15 ปีกลายเป็น10 ล้านได้นะครับเหมือนเดิมครับถ้าท่านคิดว่าเงื่อนไขของท่านเข้าโจทย์ข้อนี้ลองกดพอสสักหน่อยนึงเปลี่ยน present value เป็นตัวเลขของเราเปลี่ยนเงินออมรายปีเป็นตัวเลขของเราเปลี่ยนผลตอบแทนหลายๆค่าเปลี่ยนปีเป็นปีจริงๆนับจากวันนี้ถึงวันที่เราจะใช้เงินจากพอร์ตเราก็จะพอได้ไอเดียครับว่าอ๋อแผนลงทุนง่ายๆของเรามันควรจะตอบได้แค่นี้ครับผมจะเก็บเงินให้ได้10ล้านนะครับภายใน15 ปีด้วยการลงทุนเงินก้อนล้านหนึ่งวันนี้แล้วก็ทยอยซื้อเพิ่มนะครับปีละ 240,000 พยายามจะทำพอร์ตให้ได้ 8% มันควรจะตอบได้ประมาณนี้ครับนะครับแผนการลงทุนง่ายๆหรือว่า possible path เส้นทางที่เป็นไปได้แบบง่ายๆของเรามันเป็นแบบไหนนะครับอันนี้คือโจทย์ข้อ3ที่ท่านฝึกกดในเครื่องคิดเลขการเงินได้นะครับต่อไปโจทย์ข้อ4ครับอันนี้จะเป็นโจทย์ที่เราจะเริ่มคิดเพื่อเอามาวางแผนการสร้างพอร์ตแล้วนะครับต้องการลงทุนเพื่อเกษียณมีเป้า20ล้านแปลว่ามีฟิวเจอร์20ล้านนะครับตอนนี้มีเงินอยู่แล้ว4ล้านมีเพรเซนต์4ล้านลงทุนเพิ่มได้ประมาณปีละไม่เกิน 200,000 ถ้ามีเวลา15ปีเนี่ยอยากทราบว่าลูกค้าหรือตัวเราเองนะครับต้องลงทุนได้ผลตอบแทนเฉลี่ยเท่าไหร่เคสนี้สังเกตไหมครับมีปลายมีต้นมีเงินออมระหว่างปีมีจำนวนปีขาดอย่างเดียวคือเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนแปลว่าอะไรเราก็กรอกทุกค่าที่เรารู้ลงไปนะครับ present ลบ4ล้านคือจ่ายไป4ล้าน payment ลบ 200,000 คือจ่ายไป 200,000 ทุกปีนะครับเวลามี15ปี future คือ20ล้านรับคืนมา20ล้านกดที่ rate ตรงนี้ครับจะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนที่เราจำเป็นต้องได้นะครับถ้าเป็นศัพท์วิชาการเราจะเรียก rate เนี้ยว่า required rate of return คือเราจำเป็นต้องได้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่เพื่อบรรลุเป้านะครับการคำนวณข้อนี้มีไว้ทำไมมีไว้เพื่อเช็คตัวเองครับว่าเดี๋ยวเวลาเราไปวางแผนการลงทุนนะไปทำพอร์ตไปสร้างพอร์ตเนี่ยเราต้องสร้างพอร์ตให้มีผลตอบแทนประมาณไหนในเคสนี้ก็คืออย่างน้อยๆก็ควรจะต้องได้สักประมาณ 8% ไปปลายหรือ 9% นะครับถ้าเราหาพอร์ตนั้นได้เป้านี้ก็มีสิทธิ์จะเป็น possible path ของเราแต่ถ้าเราหาพอร์ตนี้ไม่ได้เราสร้างไม่ได้หรือเรายอมรับความเสี่ยงของมันไม่ได้มันไม่ใช่ possible path นะครับมันเป็น impossible path ต้องมาปรับแก้บางอย่างเช่นปรับเงินลงทุนได้ไหมนะครับขยายจำนวนปีได้ไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมาดูอีกข้อหนึ่งเร็วๆนะครับข้อ5เป้าหมายวันนี้ต้องการผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับต้องการทุนการศึกษา5ล้านในอีก15ปีนะครับไม่มีเงินต้นแต่ว่าลงทุนเพิ่มได้ปีละ 200,000 ก็กดอย่างเงี้ยครับ present ไม่มีใส่0 payment ปีละ 200,000 future เป็น5ล้านเวลา15ปีกดที่ปุ่ม rate นะครับก็จะโชว์ 6.9%เคสเนี้ยพอร์ตนี้ก็ต้องการพอร์ตประมาณสัก 7% อัพอะครับถึงจะบรรลุเป้าได้จึงจะเรียกว่า possible path เนาะทุกท่านน่าจะลองกดนะแล้วก็พอเห็นภาพแล้วนะครับถ้าใครกดมาแล้วได้เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนแบบ 20% 30% อย่างเงี้ยก็แปลว่าท่านกำลังเจอโจทย์ยากนะครับการจะจัดพอร์ตให้ได้ 20-30% ต่อปีไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเดี๋ยวเราเรียนกันข้างในก็จะรู้เดี๋ยวท่าน
วางแผนตรงนี้นะไปเรียนเนื้อหาข้างในท่านจะเริ่มตอบได้ว่ามัน possible หรือมัน impossible ตั้งแต่ยังไม่ทำงงไหมครับเราควรจะตอบได้ว่ามันเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่ยังไม่ทำจะได้ไม่ถลำลึกนะครับจะได้มาแก้ที่แผนแก้ที่เงื่อนไขต่างๆก่อนนะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างการวางแผนแบบที่ซับซ้อนขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวจะมี Excel เฉพาะให้ท่านทำด้วยนะเป็นแผนแบบที่ซับซ้อนขึ้นนะครับเดี๋ยวจะจัดอัดวิดีโอเป็นอีกเวิร์กช็อปหนึ่งให้ท่านได้ลองใช้เครื่องมือของหลักสูตรนี้ในการเล่นนะครับแต่ดูก่อนอันนี้เป็นการวางแผนแบบลงรายละเอียดนะครับเคสนี้เป็นการวางแผนของคนที่อายุ36ปีนะครับตอนนี้มีเงินต้นงวดอยู่1ล้านบาทหมายความว่ามีเงินวันนี้1ล้านบาทนะครับแล้วเขาลงทุนเพิ่มได้เนี่ยประมาณตอนแรกอะลงทุนเพิ่มได้ 200,000 นะครับนั้นเขามองว่าเวลาเนี่ยเขาลงทุนได้ถึงอายุ55หรือ20ปีช่วงแรกอะเขาต้องการผลตอบแทนที่สูงก็คือราวๆ 10% ต่อปีคือพร้อมที่จะจัดพอร์ตเสี่ยงสูงนะครับเขาก็ระบุค่านี้ลงไป 10% ต่อปีลงทุนเพิ่ม 200,000 นะครับขณะนั้นเขาเริ่มคิดว่าเขาไม่ได้จะลงทุนเพิ่ม 200,000 ไปตลอดนะสักอายุ41นะครับอีก6ปีต่อจากเนี้ยเขาคิดว่าจะปรับเงินลงทุนเพิ่มเป็น 250,000 นะครับแล้วพอลงทุนไปสักพักพอพอร์ตเริ่มใหญ่นะครับพอร์ตเริ่มใหญ่เขาจะลดความเสี่ยงของพอร์ตเนี่ยจาก 10% ลงมาเหลือ 8% เพราะมองว่ามันใหญ่แล้วไม่อยากจะรับความเสียหายเยอะๆนะครับเดี๋ยวตอนเราเรียนในเนื้อหาต่อไปเราจะรู้ว่าพอร์ต10กับพอร์ต8นี่ความเสี่ยงต่างกันพอสมควรนะครับขณะเดียวกันจะเพิ่มเงินออมเป็น 300,000 ด้วยแล้วเดี๋ยวช่วงก่อนใกล้ใช้เงินนะครับก่อนเกษียณเนี่ยจะลดพอร์ตจาก8เหลือ4เลยนะอย่างเงี้ยครับแต่เงินออมเนี่ยจะเรทเนี้ยสูงสุดปีละ 300,000 นี่เต็มที่แล้วนะครับสังเกตนะครับเวลาคำนวณเนี่ยมันก็จะง่ายๆนะต้นงวด10ละ1ล้านใช่มั้ยครับคูณ 10% เข้าไปก็ได้ผลแทนมา 100,000 แปลว่า1ล้านรวมกับ 100,000 ก็เป็น1ล้าน 100,000 ขณะเดียวกันลงทุนเพิ่มมา 200,000 1ล้าน 100,000 บวกเงินที่ใส่มาเพิ่ม 200,000 ก็กลายเป็นปลายงวดคือ 1,300,000 ปีต่อไปก็คำนวณแบบเดียวกันไปเรื่อยๆครับเราจะได้เส้นขึ้นมาเป็นเส้นฟ้ากับเส้นเขียวตรงนี้ครับเส้นเขียวคืออะไรเส้นเขียวคือเงินต้นของเขามันคือ1ล้านบวกด้วย 200,000 บวกด้วย 200,000 บวกด้วย 200,000 บวกไปเรื่อยๆบวกด้วย 250,000 ใช่ไหมครับฐานะของเขาเนี่ยเพิ่มด้วยวินัยในการออมเป็นเส้นสีเขียวนะครับขณะเดียวกันมูลค่าพอร์ตจริงมันจะอยู่ตรงปลายงวดนะครับสังเกตไหมมันจะเป็นเส้นสีฟ้ามันจะค่อยๆกลายเป็น4ล้าน5ล้าน6ล้าน9ล้าน10ล้าน15ล้านมันจะฉีกออกจากเส้นสีเขียวซึ่งคือเงินต้นใช่ไหมครับส่วนต่างระหว่างวินัยกับทักษะการลงทุนตรงนี้มันคืออำนาจของดอกเบี้ยทบต้นที่ช่วยยกฐานะเขาจากการที่จะเก็บเงินได้แค่6ล้านเป็นการเก็บเงินแล้วได้15ล้านนะครับการวางแผนแบบนี้เป็นการวางแผนแบบลงรายละเอียดนะครับแอปพลิเคชันอย่างในหน้าที่แล้วเนี่ยแบบนี้มันจะคำนวณให้เราไม่ได้นะครับสังเกตนะมันมีให้ใส่ payment แค่ค่าเดียวมันมีให้ใส่ annual rate แค่ค่าเดียวมันไม่สามารถเปลี่ยนเงินออมกลางทางได้มันไม่สามารถเปลี่ยนผลตอบแทนกลางทางได้ดังนั้นเดี๋ยวเวลาเราวางแผนแบบนี้จริงๆนะครับผมจะมี Excel ที่เป็นเครื่องมือของหลักสูตรให้แล้วก็จะมีวิธีการสอนให้ทุกท่านทำกันท่านก็ดูวิดีโอตอนนั้นได้นะครับมันจะเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆอันนึงผมอยากให้ทุกท่านใช้อันนี้แหละในการวางแผนให้ตัวเองจริงๆนะครับเดี๋ยวพอเราเห็นเส้นทางที่ชัดมันเป็น possible path ใช่ไหมถ้าเราเห็นในสิ่งที่เป็นไปได้เราคิดเรากรอกเราคำนวณสิ่งที่เป็นไปได้นะครับเมื่อเห็นแล้วจากประสบการณ์ของผมเองนะนะครับกำลังใจมันมานะครับกำลังใจมันมามันทำให้เห็นว่าเหลืออยู่อย่างเดียวคือการออกไปเดินทางใช่ไหมและการอดทนทำต่อได้จนจบนะครับอารมณ์เหมือน possible path เหมือนกับว่าเราสร้างจุดไข่ปลาครับเพื่อเดี๋ยวเราจะคัดลายมือตามเส้นนั้นนะครับเมื่อจุดไข่ปลามันเกิดแล้วครับในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีที่ผ่านไปคือเรามีหน้าที่ขีดเส้นทึบลงไปขีดครบเมื่อไหร่ก็สำเร็จเมื่อนั้นประมาณนี้นะครับจึงสำคัญมากนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนข้อเป็น1ใน8ข้อของ DIY Portfolio Checklist ครับคือ Possible Path เรามีแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจบแล้ว
ผมทวนนิดนึงเราเรียนอะไรกันในคลิปนี้นะครับอย่างแรกคือ meaningful purpose เป้าชัดไหมมีกี่เป้าคาแรคเตอร์ของเป้าเป็นยังไง strong why หรือเหตุผลที่เป้านั้นทำไมต้องมีเนี่ยเราตอบตัวเองได้ไหมทำไมต้องมีมันจะได้มีความอดทนที่จะไปจนจบได้นะครับอย่างที่สองคือ possible path เราหาเจอหรือยังจะไปถึงเป้านั้นเราต้องออมเท่าไหร่มีเวลากี่ปีคาดหวังผลตอบแทนประมาณไหนมันเป็นไปได้ไหมในกระดาษเป็นไปได้ไหมในแอปใน Excel นะครับถ้าเป็นไปได้ก็เป็นเรื่องน่ายินดีในลำดับแรกว่าเหลืออย่างเดียวคือไปทำใช่ไหมครับคลิปนี้นะครับผมขอตัดจบไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวตอนต่อไปเรามาเรียนรู้กันต่อนะครับ